ภัตตุขวิสรณังนิพพานัสสัจฉิกานัตถายะอิมังกาสาวะพระเอกวาปะปะเชตมังพันเตอานุอัมอังอุปาทายะสัพพทุกขวิสรณังนิพพานัสสัจฉิกานัตถายะอิมังกาสาวะพระเอกวาปะปะเชตมังพันเตอานุกัมมังอุปาทายะสัมมาทุกขวิสรณังนิพพานัสสัจฉิกานัตถายะเอตังกาสาวังพัตตวาปะปะเชตมังพันเตอานุกัมมังอุปาทายะสัมมาทุกขวิสรณังนิพพานัสสัจฉิกานัตถายะบวชในพระพุทธศาสนาจะเพื่ออะไรก็ตามจะเพื่อรักษาประเพณีเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เพื่อมาอบรมตนมาศึกษาเล่าเรียนหรือเพื่อบรรลุพระนิพพานอะไรก็แล้วแต่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องดีทั้งนั้นยังประโยชน์ให้สำเร็จทั้งนั้นแต่ประโยชน์จะสำเร็จได้ก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัตินั่นหมายความว่าเมื่อบวชแล้วประพฤติปฏิบัติอย่างที่โบราณท่านกล่าวเป็นคล้องจองว่าศึกษาเล่าเรียนมันเพียรปฏิบัติทำวัดสวดมนต์ท่องบุญภาวนาเมื่อบวชแล้วได้ท่องบุญภาวนาทำสมาธิอย่างนี้ก็ถือว่าได้ทำกิจปฏิบัติหน้าที่ของพระสงฆ์ก็จะกลายเป็นพระจริงพระแท้มีระเบียบมีวินัยอยู่ในกรอบหน้ากราบหน้าไหว้เป็นบุญญาเขตเป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้านที่ชาวบ้านนำปัจจัยมาถวายเขาก็ได้บุญได้อานิสงส์เหมือนกับหว่านพืชปลูกพืชลงในเนื้อนาดีในดินดีพืชก็งอกงามเมื่อพระเราทำตัวเป็นบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมของชาวโลกของชาวบ้านได้อย่างนี้ชาวบ้านเขาก็กราบไหว้บูชาเคารพนับถือให้ความอุปถัมภ์เมื่อให้ความอุปถัมภ์แก่พระสงฆ์ก็เท่ากับให้ความอุปถัมภ์แก่วัดให้ความอุปถัมภ์แก่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็จะดำรงคงอยู่ได้เป็นสมณเณรเป็นเหล่ากอของพระสมณะในพระพุทธศาสนาเสร็จเรียบร้อยแล้วโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์อุปการะของท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์หลวงพ่อธรรมชโยก็สำเร็จมาแล้วได้อีกระดับหนึ่งเธอเป็นสมณเณร ได้เปล่งวาจาขอสรณะและศีลรับสรณะรับศีลเสียงดังกระหึ่มก้องธรรมสภาแห่งนี้ก้องไปถึงพรหมโลกได้ยินกันทั่วเทพยดาทุกชั้นฟ้าคงได้ยินและอนุโมทนาบุญของเธอทั้งหลายที่ได้มาบวชในครั้งนี้ภาพที่เห็นเธอนั่งเรียบร้อยสวยงามเป็นแถวเป็นแนวจำนวนเกือบแสนรูปเป็นภาพที่สวยสดงดงามหาดูได้ยากในชีวิตมนุษย์นี้คงมีจำนวนไม่มากนักที่ได้มีโอกาสเห็นภาพอันงดงามเป็นทัศนานุตริยะเป็นการเห็นที่ยอดเยี่ยมอย่างนี้ผ้าสีเหลืองทองอารามงามกว่าทุ่งทานตะวันหลายร้อยหลายพันเท่าเป็นสีแห่งผู้ทรงศีลเป็นสีแห่งผู้สงบเสงี่ยมเป็นสีแห่งผู้ที่มีจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยศรัทธามุ่งมั่นที่จะดำเนินตามรอยพระพุทธบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มุ่งหวังจะประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเข้าพรรษาทั่วประเทศทุกจังหวัด